สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Let's Me Please เจอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะน้องบัวคะมันไม่ใกล้ไปหรอคะหุยไม่ใกล้หรอกค่ะพี่แม่นี่ระยะปกติของหนูเลยค่ะตาจะจิ้มเข้าไปในโทรศัพท์แล้วนะคะเนี่ยมันจะดีหรอคะเนี่ยหุยไม่เป็นไรหรอกค่ะเหรอคะเฮ้ยทำไมหน้าพี่แม่มันดูเบลอๆอะคะหรอคะก็ยังชัดอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยปลายข้างหลังพี่แม่ก็ทำไมข้อความมันไม่ชัดเลยอะคะนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำหมอคะน้องเขาจะตาบอดไหมคะตาบอดเลยหรอคะคุณหมอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับภาวะที่คุณบัวเป็นอยู่อาจจะเป็นภาวะสายตาสั้นเทียมครับสายตาสั้นเทียมนี่คือแบบที่สั้นหลอกๆแบบที่สั้นไม่จริงเหรอคะครับภาวะสายตาสั้นเทียมก็คืออาจจะเป็นภาวะสายตาสั้นชั่วคราวครับภาวะสายตาสั้นเทียมเป็นภาวะสายตาสั้นที่เกิดจากการหดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อเล็กๆในลูกตาโดยปกติเมื่อเรามองดูของที่อยู่ใกล้ๆกล้ามเนื้อเล็กๆในตานี้จะหดตัวเพื่อทำให้สภาพตาในขณะนั้นเสมือนเป็นสายตาสั้นเราจะมองเห็นของที่อยู่ใกล้ได้ชัดและเมื่อใดที่เราเลิกมองใกล้กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะคลายตัวโดยอัตโนมัติทำให้เรามองเห็นของที่อยู่ไกลได้ชัดยังไงเลยครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราจ้องมองของที่อยู่ใกล้นานเกินไปกล้ามเนื้อนี้ก็จะทำงานนานกว่าปกติจนเกิดเป็นภาวะสายตาสั้นค้างอยู่ได้ทำให้เรามองเห็นภาพไกลได้ไม่ชัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งเมื่อกล้ามเนื้อนี้คลายตัวสายตาก็จะกลับมามองเห็นได้ตามปกติเหมือนเดิมยังไงล่ะครับแต่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนะคะเนี่ยสายตาสั้นเทียมมีแบบนี้ด้วยอ่ะจริงเลยค่ะนี่บูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะคะหรือว่าแต่คุณหมอคะแล้วแบบนี้นี่มีแบบสภาวะสายตายาวเทียมไหมคะเผื่อพี่แม่เขาจะมันไม่ใช่จะหรอคะมันไม่น่าเทียมมันน่าจะยาวแท้เลยอะค่ะไม่น่าเทียมคุยแล้วภาวะสายตาสั้นเทียมจะมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนั้นรอติดตามชมกันต่อวันรุ่งนี้นะครับ